สำหรับผมการเล่าเรื่องเพื่อที่จะต่อยอดความรู้สึกหรือว่าความประทับใจที่อยู่ในภาพของโมโตกราฟเฟอร์เนี่ยสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะครับมีอยู่ทุกที่สำหรับผมนะฮะแต่ถ้าจะให้เลือกก็คือผมชอบทุ่งโล่งๆนะฮะทุ่งโล่งๆกว้างสุดลูกหูลูกตาแสงแดดตอนอ่อนนะฮะแล้วก็มันมีต้นหญ้าที่มันพริ้วไหวอยู่เนี่ยนั่นแหละคือที่ที่ทำให้ผมเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆสำหรับคำจำกัดความของโมโตกราฟีนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันเล็กซับซ้อนมากแต่มันมีองค์ประกอบที่จะต้องมีอยู่นั่นก็คือ 1. คุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์คุณจะต้องเป็นนักเดินทางก็เลยมาเปิดเป็นกรุ๊ปขึ้นมาก็ชื่อว่า Thailand Motographer ที่เป็น Facebook นะครับตอนนี้เราเปิดให้ทุกคนที่รักในการขับขี่แล้วก็การถ่ายภาพได้มีสนามในการแสดงออกผ่านภาพถ่ายและมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรักและอยากจะทำมันและเนี่ยผมมองว่าการถ่ายทอดในแง่ของโมโตกราฟีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้และมีความสำคัญในแง่ของอารมณ์และความรู้สึกมากสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องจักรของมอเตอร์ไซค์กับการถ่ายภาพในแนวของโมโตกราฟีเนี่ยมอเตอร์ไซค์คือสิ่งที่พาเราไปกล้องถ่ายรูปคือสิ่งที่บันทึกเรื่องราวกลับมานั่นแหละคือโมโตกราฟี